อะสะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะหลังจากช่วงเวลานั้นณตอนนี้ก็ผ่านมาร่วม 6-7 ชั่วโมงในความเป็นจริงแล้วค่ะผลก็คือคนก็ยังนั่งอยู่โอ้รอให้อ่านน้องตายโอเคเราก็ให้ไปไหนดูสิ48แล้วค่ะเอาล่ะเรามาเกลือกันไปพร้อมๆกันไม่คิดว่าน่าจะได้ของดีแต่คิดว่าได้เกลือแน่นอนเลยตอนนี้คนจ้างงานเราให้ทำฟาร์มฟักทองค่ะเขาให้เงินมาแล้ว 300,000 โอ้โหมีเงินใช้มีเงินใช้เอาละนะแรกเลยแล้วกันจาก48ใช่ไหมคะกดรัวๆได้ไหม15แน่16อุ้ยต้องได้แล้วแหละมั้งอุ้งมือน้องตายนะโอ้ยคนนี้เขาก็มีอุ้งมือน้องตายแล้วเราจะสปินแบบนี้แล้วรอเวลาไหมไม่ดีกว่าค่ะด้วยความไวโล่โหโล่แครอทจำได้ว่าเนื่องจากทำจากแครอทค่ะมันก็เลยจะบางๆนิดหนึ่งใช่ไหมนิดหนึ่งโอ้แต่ดีก็ถือว่าไม่เกลือค่ะปึ๊บนี่อะไรโอ้พรั่วน้องตายพรั่วน้องตายสุดน่ารักเดี๋ยวซ่อนสกอร์บอร์ดกันSB โอ้ว้าเฮ้ยอันนี้ถือว่าดีเพราะมันคือพวกนี้เท่าไรเฮ้ยได้พวกมาดีดีดีจืบอ่ะแล้วชิ้นเนี่ยกดออกปุ๊บเบ็ดตกปลากดปุ๊บออกมาเอาหน้าไม้ปุ๊บหน้าไม้ไม่เอาแค่รอดต้องครับหน้าร้องไห้ยิ่งกว่าหน้าไม้อีกอ่ะปุ๊บเทคนิคเรากดแล้วกดออกได้อะไรอ่ะแครอททองคำไม่เอาสิปึ๊บปึ๊บไอ้กระเป๋าเฮ้เฮ้ใส่ได้ไหมใส่ว่าว้าเฮ้ยได้กระเป๋าน้องตายแล้วคุ้มค่าคุ้มค่าคุ้มราคาเพราะว่าเซ็ตน้องตายเป็นเซ็ตที่แรงค่ะ 1% เท่านั้นที่จะออกเล็งดูสิแคนเซิลปุ๊บฮะแครอทมีกดปุ๊บไอ้ได้อะไรธนูอยู่โอเคอย่างน้อยก็ดีค่ะแต่ว่าแค่ธนูมีสกินมันก็คือธนูธรรมดาเนาะอีก5อีก5กดออกมาธนูเหมือนเดิมใจร้ายอ่ะธนูเราไม่ต้องใช้หรอกมันคราบง่ายจะตายแค่งามเฉยเบ็ดตกปลาเอ้ยไม่เอาอีก3ค่ะหน้าไม้แครอทต้องคำแย่ยิ่งกว่าข้างบนอีกหน้าไม้ดอกสุดท้ายอุ้งมือน้องตายโอ้ยได้ดาบโอ้เฮ้ยได้ดาบอุ้ยดาบได้เท่าไรโอเคยังดียังดียังดีอยากได้พิกแอคอะตอนเนี้ยพิกแอคกับขวานค่ะเท่านั้นแหละมิชชั่นภารกิจของเราก็จะเสร็จสิ้นเปิดสปินแคนเซิลแครอทเปิดสปินปุ๊บเบ็ดอีกแล้วเขาแจกเบ็ดเยอะจริงๆเนื่องจากไม่มีใครอยู่แถวนี้สักเท่าไหร่เลยค่ะผลก็คือพวกพืชอะไรอย่างนี้ที่เราปลูกไว้แทบไม่โตมันไม่โตจริงๆนะเนี่ยโอ้แต่ก็โอเคไม่เป็นไรอ่ะเพราะว่าเราจะย้ายบ้านไปโผล่50คูณ50แล้วไปหาบ้านอยู่ไปหาบ้านอยู่คุณชบาให้โฮมโซนมาแล้วค่ะโฮมโซน50คูณ50ที่เราขอไปพอพื้นที่ใหญ่ๆโอ้นี่แหละต้องโซนใหญ่ๆอย่างนี้เลยมีบ้านให้อยู่สักหลังไม่น่าแถวนี้โล่จากลำต้นของแครอทหันสไลด์พวกน้องตายสุดน่ารักดาบที่ทำจากแครอทสไลด์เป็นแผ่นโอ้โหแค่เดินแค่เดินก็เดินไม่หวานไม่ไหวแล้วมันไกลเหลือเกินเฮ้ยตรงนี้เลยค่ะพื้นที่ชิดขอบมุมไม่มีคนอยู่ได้เวลาเป็นบ้านของเราแล้วจึ๊บวางลงไปเอชบาไม่อยู่อันนี้จริงอ่ะต้องบอกว่าถนนน่ะมิวเป็นคนปูเองอ่ะดังนั้นคนที่แก้ต้องเป็นเราแต่วันนี้มาด้วยตัวเซอร์ไม่ใช่ตัวแอดมินแก้ไงล่ะ
วางได้โอเคตรงนี้ก็ได้งั้นแปลว่าตรงนู้นพลาดอะตรงนู้นน่าจะตีตารางเส้นผิดนั่นเองโอ้ยมาเล่นนี้ยังไม่มีเงินเลยจนไงไม่มีของด้วยแร่ก็ไม่มีโอ้อะไรก็ไม่มีอืมก็อืเห็นนั่งอยู่แต่ตัวเองกับกระต่ายอ่ะมันก็ยังไม่มีเลยไม่มีอะไรเยอะยังค่ะยังไม่ได้พวกขวานจากกระต่ายเลยอ๋ออ๋อเมาส์ของเริ่มต้นก่อนใช่ไหมครับใช่อยากได้สกินไงมันจำกัดแค่วันพรุ่งนี้เองค่ะก็เลยนั่งแลกแต่กับมันกระเปต็น่มาิยเชอร์ไลน์แล้วนะมันไม่ใช่แค่สกินนะใชมันไม่่ใช่ขวานมันคือขวานนี้จะไลฟ์แจกฟรีเด็กใหม่ก็หาได้พี่อยากได้ชุดก่อนเหล็กใช่ไหมไม่ได้อยากได้ชุดเกาะเหล็กค่ะเด็อยกากหแาดซงื้อเหล็กใช่หาซื้อเหล็กมาใช้เลยมีเงินแล้วเดี๋ยวตอนเหล็กหาบซื้้าอนแลเ้หวล็กก็ไปย่อยหมดละทำไปขายหมดแล้วตอนนั้นเจอเมื่อเดี๋ยวไปซื้ออิเลท่าก่อนเห็นในตลาด20,000เรามีเงินแพงใช่ใช่แบบแต่แพว่างเหรอ20,000นี่แต่ถ้าตอนนี้ก็ถูกแล้วตอนนี้สองแต่หมถ้ืา่นถ้าตอนนี้ก็แพงเอานี่แหละเขาเอาซโลื้อดตอนไหนนี่เองเขาซื้อตจอนึ๊บ15,000เลยไม่เป็นไรค่ะขอให้ได้มีใช้อ่ะบ้านเดินไกลบินดีกว่าแต่ไม่มีปูนะมซื้ีอไงไงซื้อกันพาวเดอร์เลยแค่นั้นเองซื้อเลยเหรอซื้ออย่างเดียวเลยที่เหลหนืูอมพีี่เงเิอนมค่ไดะ้มีเงทินำ PS Home หรอจะบินไปบินมาด้วยค่ะก็เลยอต้๋อองมาจะต้องซื้อเนี่ยแหละน้องอันเบรกกิ้ง20,000ก็ลืมเพไรปาะอันนี้แพครังบเกคิรนาอ่ะวเนี่ยมันหายากพี่สุ่มมันก็ไม่ค่อยได้จริงเหรอเหรอสุ่มเอนชาร์ก็ไม่ค่อยได้เลยพี่อืมยกเว้นเราจะมีเลเวลเนาะใช่ต้องสุ่มเยอะๆถึงจะเจอนานๆทีจะเจอเอ้ยอันเวกิ้ง3ลดราคาหน่อยได้ไหมอยากเท่าไไดหร้่ดีครับเท่าไหร่ดีไม่รู้สิเขาตั้ง20,000นะ20,000นี่ไม่รู้แพงหรือถูกปกติผมขาย18,000นะเอ้ยนี่ลดลงสัก2,000ก็ดีนะก็เอาโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณค่ะหยิบเรียบร้อยโอเคน้อขอบคุณค่ะเอาเอาแล้วพี่ผมแถมพูให้กองเฮ้ยซื้อกันพาวเดอร์มา11,000แล้วค่ะเนี่ยได้มีใจฝาเลยได้มีอ่ะเยอะเฮ้ยโอ้ก่อนจะแถมอ่ะบ้านเขาเอาบ้มาใใหห้ญ่เพื่อนใช้ก่อนเออเดี๋ยวใชน่ะยังไม่ได้ก่อนขอบคุณแจค่ะกนะก่อนจะแจกขอก่อนเลยนี่เราไม่ได้มาเอาของเขาฟรีค่ะได้ปลุกเขาด้วยอยากได้กระเป๋าเหรอแลกไว้แลกไว้แลกผมแลกเอาอุ้มมือน้องตายอ่ะแต่อุ้มมือผมมีอยู่นี่ขาดเลยขาดระบบเทรดอ่ะทับเทรดเลยเออใช่เออใช่ถ้าจะมีเทรดนะมันจะได้ไม่ต้องมาโยนของอะไรอย่างเงี้ยมันก็ลเข้าไปอ้าไงคะก็ใช้ระบบขายเป็นอ้าไม่ได้หรอมันต้องโอกาสผู้เล่นไม่ต้องจะอ๋อเทรดผู้เล่นกับผู้เล่นใช่ไหมเทรดไอเทมใช่ไหมคะอ๋อโอเคเดี๋ยวไปดูให้อันนั้นเดี๋ยวจะไปดูให้ไว้ตัวแอดมินมาก่อน แอดมินไลฟ์อยู่เนี่ยอันนี้ผู้เล่นอันนี้ผู้เล่นอันนี้ผู้เล่นต้องเพื่อสกินน้องต่ายนี่ผมส่งไปโอเคแล้วเดี๋ยวนะเขาต้องใช้ TPA accept ต้องบอกว่าตอนเป็นแอดมินค่ะเวลาวาร์ปมันไม่ติด2วิไงมันวาร์ปปุ๊บวาร์ปปุ๊บเลยโอ้ยใหญ่เมากเลยใหญ่ขนาดนี้ผมไม่เคยโยนเลยเนี่ยอุ้งมือโอ้อุ้งมือโอ้นี่แหละอุ้งมือโอตอนเคแรกผมนึกว่ามันเป็นขอบนคุี้ณค่ะมันเป็นเท้านะผมนึกว่าเป็นเท้ามันเป็นอุ้งมือจะอุ้งเท้าหรืออุ้งมือก็ได้หรืออุ้งตีนหมีก็ได้ใหญ่เวอร์มีปีกแล้ววินได้แล้วบอกเลยว่าอันนี้ไม่ต้องห่วงค่ะเรามีชุดกระเคนนี่ที่เราสามารถเก็บได้แป้งของคุณอีรันเนี่ยที่เรามารับจ้างเขานั่นเองนอกจากเงิน300,000นี้ได้ยังได้อภิสิทธิ์ในการเก็บของได้อีกโอ้โหมีบอกเลยว่ามันคุ้มแถมยังมีตัวเอ็นจานตรงนี้ด้วยนะอยากเอ็นเหลือเกินแต่ว่าไม่ได้ค่ะเรามาดูนี้ดีกว่าอุ้งมือน้องตายนี่คือขวานที่มีสกินมันน่ารักมากค่ะเป็นสิ่งที่มิวอยากได้ที่สุดแล้วในบรรดาเซ็ตน้องตายว้าขวานอ่ะมันคือขวานแล้วที่สำคัญถ้าโยนลงพื้นโอ้โหใหญ่มากโอ้ย
ของดีของดีอันนี้แหละเก็บไว้ใช้เลยคุณวันวีทำอีเวนต์นี้เป็นอีเวนต์ที่ถูกมากเลยนะเนี่ยประตูก็เป็นหนึ่งในนั้นที่นั่งอยู่ตรงนี้นะทั้งวันเห็นคนมันนั่งอู้มีคนให้แครอทไปแล้ว 16,896 อันอันดับหนึ่งใช่เอ้ยอีกคนได้อุ้งมือน้องตายเราก็ได้อุ้งมือน้องตายคุณวันวีเคยเห็นอุ้งมือน้องตายที่โยนอยู่ตรงพื้นไหมไม่เคยนี่บ้านเขามีแค่นี้แหละเฮ้ยนี่มันโตเติมนี่มันคนโตใจเฮ้ยมันต้องได้นิดนึงบ้านวินดูนี่ของในกล่องมีแค่นั้นเองอะเสียงจนเลยนี่เลยแครอทได้แครอทก็คือรับจ้างเขาไงคะตรงนู้นแล้วเราก็สามารถเก็บพืชผักในแปลงของเขามาใช้ได้แต่ต้องปลูกคืนอ่ะเป็นอภิสิทธิ์เป็นอภิสิทธิ์ดีเออใช่อุ้มมือน้องตายนี่ใช่ไหมให้ดูเป็นไงใหญ่ไว้โหอันนี้มันโคตรฟาร์มอันนี้นี่ไงบ้านที่เจ้าสัวที่ประทูมารับจ้างโหใช่โคตรฟาร์มอ่ะนี่เนี่ยอันนี้ข้อได้นี่เนี่ยเห็นไหมเข้าถึงได้ข้อได้โอ้ถ้าขายหมดนี่ตลอดเวลานี้มหาเศรษฐีของเซิร์ฟเลยวะเนี่ยเจ้าสัวอันดับหนึ่งของเราไงล่ะไม่อันดับหนึ่งจริงเหรอผมเห็นเหมือนมีอันดับหนึ่งคนใหม่จริงเหรอไม่ก็เขาใช้เงินเยอะค่ะใช้เงินหมดไปตั้งกี่ล้านในการจ้างคนมาทำแปลงผักอ่ะไอ้ชั้นนู้นสูงๆตรงนั้นของเขานะเจ้าสัวโอนเงินให้เพื่อนอ๋อเตรียมไว้สำหรับงานประมูลจำได้แล้วอ๋อก็นึกว่าเฮ้ยคนนี้ไปเอาเงินมาจากไหนนี่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 มานี่คุณวรรณวีตีพี่มาอะไรอ่ะนี่แปลงเนี้ยก็แปลงเดียวกันกับแปลงข้าวตรงนั้นแหละอือฮึปทุมรับจ้าง1แถวค่ะ 300,000 1แถวคืออะไรตัดเหรอไม่ปลูกไงปลูกตั้งแต่ปูดินแล้วก็ปลูกนั่นน่ะปลูกฟักทองอ่ะแล้วก็ปลูกบล็อกแสงสว่างอ่ะนั่นแหละ 100,000 เขามีกันพาวเดอร์เยอะมั้ยอ่ะมีกองเดียวสงสัยแค่สงสัยนั่นเลยค่ะรู้จักอ้อยเยอะมากเลยอ่ะแน่นอนกี่กล่องเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9โอ้แอดมินที่เดินดูได้ทุกบ้าน9กล่องจะมีใครแรกไว้เนี่ยเรามีดาบแครอทอ่ะแต่อยากได้พิกแอคน้องตายมันจะสกินอันหนึ่งขายตั้งมีคนตั้งขายตั้ง 200,000 เลยเหรอสกินอะไรกระเป๋าเหรอกระเป๋า 300,000 อ่ะกระเป๋าปทูแลกฟรีกับอุ้งมือน้องตายโอ้โหราคานี้ใครจะซื้อมันแพงยังมีเวลากิจกรรมอีกตั้ง1วันอืมเดี๋ยวพรุ่งนี้วันได้แต่นี้เราเผื่อว่ามีใครแลกไงเพราะว่าได้ดาบมาต้อง2อ่ะพอของใส่หัวได้เอาธงใส่หัวว่ะ มีคนให้มีคนให้เฮ้ยมีคนโอนทีพีมาเฮ้ยไปแล้วไปแล้วโอ้คุณวันวีมาดูบ้านเขาสิโอ้มันอะไรกันกันเนี่ยทีพีมาสิโอ้อ๋อเห็นถ่ายรูปลงกลุ่มอยู่โอ้ในกล่องอ่ะในกล่องติดในกล่องเปิดสิเต็มไหมเต็มนะโอ้ยี่บอดนะทั้งวีทั้งวันเหรอชอบแบบเนี้ยมาตั้งไว้อย่างเงี้ยไม่กลัวเออใช่น่ารักอ่ะโอ้ยอย่างดีเดี๋ยวเฮ้ยเขาเรียกเราว่าจะไปมาตัดไม้ให้เราไหมเนี่ยหรือเขาเรียกใครหนึ่งกองเอ้ยได้ไม้แล้วกี่บาทแล้วแต่สตาร์เลยครับให้แล้วแต่สตาร์เลยครับเอาฟรีไปละไปได้ฟรีได้ฟรีเฮ้ยเดี๋ยวมาใช้แรงงานให้เมื่อเราได้ไม้มาแล้วใช่ไหมคะไปถ่ายมาก็เดี๋ยวคงไปช่วยแรงงานเขาแล้วนะช่วยปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำกล่องเก็บของนั่นเองเพราะกล่องมันมีไม่พอจะเอาไม้มาทำแค่นี้แหละสำคัญเลยโอเคเห็นไหมได้กล่องละทีนี้ก็เก็บของได้ยัดใส่ลงไปค่ะ
จดหมายที่เหลือต้องมีบ้านไหมนี่แหละบ้านแอดมินเนี่ยสร้างไว้สำหรับการเก็บของล้วนๆแหมเป็นบ้านที่ดูไม่ได้เลยนะเฮ้ยแต่อยู่ได้แค่นั้นก็พอแล้วปึ๊ก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 เป็นไงที่อยู่ค่ะพื้นที่ยังใหญ่จะสร้างกระท่อมน้อยๆเพื่ออยู่ก่อนแล้วกันแค่นี้แหละเพราะว่าช่วงนี้ค่ะเป็นช่วงกิจกรรมน้องตายส่งเสาร์อาทิตย์ยังไงก็ต้องฟาร์มกันเต็มที่เลยแหละเนาะเอาล่ะก็จัดเต็มทีค่ะคราวนี้ก็นั่ง FK ต่อยาวๆยาวๆแน่นอนไม่ต้องพกของไปเก็บไว้ที่นี้แหละพกไปแค่อุ้งมือน้องตายเพื่อความน่ารักก็พอแล้วทุกคนคะด้วยการคอมโบร่วมกันระหว่างตัวละคร3ตัวละครค่ะตอนนี้มิวมีธนบัตร62แล้วเฮ้ยมันเยอะมากเลยใช่ไหมบอกเลยค่ะว่างานนี้นั้นเราจะไม่แลกสกินแลกอะไรแล้วเพราะว่าได้มาเพียงพอแล้วสิ่งที่อยากได้ณตอนนี้ค่ะคือเรื่องของหนังสือเอนชานโอเคใช่60ใบบุกคีกับเด็กลิคีเอาไหนดีเอาอย่างละครึ่งๆไหมแล้วแต่เดลิคีมันก็แค่หาอะไรนิเทอร์ไลท์นี่เจ้านิเทอร์ไลท์ใช่ผมว่าจะนิเทอร์ไลท์ไปหาวิธีอื่นดีกว่าโอ้โหมันก็ไม่เคยได้นิเทอร์ไลท์จากนั่นเลยนะนิดนึงแล้วถ้านี่ผมว่าไปถ้าจะเอานิเทอร์ไลท์เอาจากกล่องแล้วไปย่อยดีกว่ารอเก็บเวลรีแพร์แล้วไปย่อยสักนิดนึงโอเคนี่หกพอแล้วเดลี่คีเผื่อจะได้เห็นเขาได้กันอ่ะกดชิปเปิดเลยมั้ยเนี่ยเฮ้ยมันต้องทีละดอกปึ๊บ500ปึ๊บเขาปลดแบบนี้แล้วก็แคนเซิลเผื่อจะได้ของดีอ๋อเกลือเฮ้ยอะไรไอ้เหล็กสิเอออย่างน้อยก็ดีไอ้ล้อเลยนะไม่มีเหล็กใช้เลยนะยังไม่ได้ไปขุดเลยดีอันนี้ดีค่ะจะไปทำถังน้ำแล้วก็ตักน้ำมาใช้ไงอ๋อเออบุกคีเท่าไหร่15เหรอเนี่ยเปิดทีเดียวเลยไหมห้องว่างไหมเนี่ยห้องว่างหรือเปล่าOh. มีกี่ดอก15ดอก15ช่อง15ดอกเว็บเว็บเว็บดูสิในนี้จำได้ว่ามีแครอทราคา500อยู่นะโอ้โหหมดแล้วมั้งหมดแล้วมั้งโอ้โห700ไม่เอาแครอทเฮ้ยมันขายก็ดีเหมือนกันนะใช่ดีกว่ามีเท่าไหร่ก็ขายหมดทันนี้ยังขายเลยค่ะขายไปเรื่อยๆเรียกว่าไงซื้อแครอทมาแล้วก็ขายสกินเปิดทีเดียวเลยเนาะจึ๊บปึ้งชาร์ปเนตสมัยอิมเพลลิ่งเดี๋ยวนะมันต้องข้างบนสุดก่อนพาวเวอร์5ฟอร์จูน3สวิฟต์สนีคกันแรงระเบิดโอเคอิมเพลลิ่งสมัยโซสปีดไม่ได้เบนดิ้งเหรอไม่มีอ่ะไม่มีโอ้ไม่เห็นนะไม่เห็นสักตัวเลยเบนดิ้งไม่เห็นไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้หนังสือเอ็นชันมาใช้ดูยัดไปสิโอ้โหเฮ้ยก็ได้หลายอยู่นะดามงดาเมจดาบอะไรอย่างนี้ตีได้แน่นอนค่ะจะใส่ไปอีก13เอาสกินไหมหรือเอาหนังสือเอ็นชันสกินไม่อยากได้แล้วเนี่ยสกินไม่ย่อยไงไม่มีสกิลจะได้เหรออ๋อก็เดี๋ยววันใดวันหนึ่งก็มีไม่เอาหนังสือเอ็นจานเถอะจัดไปอยากได้เมนดิ้งอันไวกิ้งทำเน็ตก็ดีปึ๊บโปรเจกต์ไทยโปรเทคชั่นเกลือไม่เป็นไรอย่างน้อยก็หนังสือเอ็นชันหายากนะคุณวันบีเลเวลมันหายากเห็นบางบ้านมีเต็มถังเลยอ่ะเขาก็ต้องรู้จักเก็บสะสมไงหลายๆคนโอ้โหไม่นอนกันเลยแต่ละคนมานั่งกันต่อยาวๆบอกเลยค่ะว่าอยู่อย่างนี้ไปอีกยาวๆเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าแล้วกันค่ะดูซิพาร์ทหน้าเราจะมีธนบัตรอีกกี่ใบที่สามารถเอาไปแลกได้พาร์ทนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ